สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของวิชา2 3 0 1 2 8 6ความน่าจะเป็นและสถิตินะแต่เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานที่นิสิตเคยเรียนมาในชั้นมปลายมาดูว่าเนื้อหาบางส่วนนั้นน่ะเราได้เรียนมาแล้วนะพอมาในวิชานี้เราก็จะเรียนเพิ่มเติมในเนื้อหาทางทฤษฎีแล้วก็ประยุกต์ใช้งานให้ละเอียดมากขึ้น ตัวอย่างแรกอันนี้ตั้งใจเอาตัวอย่างเก่ามากๆเลยคณิตศาสตร์กอขอปี2537นะโรงงานแกะสลักมีคนงาน15คนเป็นหญิง6คนเป็นชาย9คน ผู้จัดการรับงานมา3ชนิดนะงานชนิดที่1ใช้คนงานหญิง3คนงานชนิดที่2ใช้คนคนงานชาย5คนงานชนิดที่3ใช้คนงานชายหรือหญิงก็ได้3คนให้หาจำนวนวิธีเห็นไหมในชั้นมอปลายเราเรียนเรื่องจำนวนวิธีนะ การนับจำนวนวิธีทำํำยังไงนะครับพอมาในวิชา23.0.1.2.8.6ความน่าจะเป็นลัสษิตินะก็ยังเรียนการนับจานวนวิธีอยู่ในวิชานี้เนี่ยนะเราก็จะมีทฤษฎีสนับสนุนหลักการนับก็คือการทำงานมีทั้งหมด K ขั้นตอนขั้นที่ 1N1 1วิธี ขั้นที่2 n 2วิธีไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งขั้นที่3ขั้นที่ k n k วิธีจำนวนวิธีทั้งหมด n 1นะ n 1 n 2 n k มาคูณกันนะในที่นี้กนะ็ให้เห็นเนื้อหาที่ทบทวนนะแล้วก็ทฤษฎีอ้างอิงนะีหมายเลขทฤษฎีตัวนี้นะีไม่สำคัญนะนะเดี๋ยวพอเราเรียนบทที่1ตัวจริงตามเอกสารก็จะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่จะทบทวนใน คลิปนี้หรือว่าในชั่วโมงนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่เราเคยเรียนมานั้นนะ่ะยังต้องใช้งานเหมือนเดิม n factorial 1คูณ2คูณ3ถึง n ncr สัญลักษณ์แบบนี้หรือตัวนี้ก็ตาม n factorial หาได้ r factorial แล้วก็ n ลบ r npr n, n factorial ข้างล่างก็ n ลบ r factorial จำนวนวิธีจัดหมู่จำนวนวิธี จัดลำดับหรือเรียงสับเปลี่ยนน,นนี้คือสูตรที่เรียนมาในชั้นมปลายเราก็ยังต้องเรียนอยู่นะเดี๋ยวพอบทที่1ตัวจริงตามเอกสารเราก็เรียนอีกครั้งหนึ่งโดยกฎเกณฑ์การนับเบื้องต้น,นขั้นที่1เลือกหญิง3คนมาทำงานมี6คนเลือก3ขั้นที่1ขั้นที่2นะ เลือกชาย5คนจาก9คนก็9เลือก5ขั้นที่3นะเลือก3คนนะจากหญิงหรือชายก็ได้นะแต่ว่าจาก7คนที่เหลือนะเพราะว่าถูกเลือกไปแล้วบางส่วนเนะเลือก3กฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นขั้นที่1 n 1วิธีขั้นที่2 n 2วิธีขั้นที่3 n 3วิธีจับมาคูณกันก็แปลว่า จำนวนวิธีการทำงานทั้งหมดมีค่าเท่ากับ88,200สเนี่ยสีฟ้านี่ก็เน้นว่าสูตรนี้ยังจะเป็นต้องใช้อยู่เ,ยเครื่องมือในการคำนวณน,นีจะใช้เครื่องคิดเลขใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้คาซิโออ,อะไรก็ตามนะอันนี้เป็นตัวอย่างเครื่องคิดเลขยี่ห้อ Geogebra นีใครมีแท็บเล็ต d r o r o iOS, o s iPad แม้แต่คอมพิวเตอร์ PC ลงโปรแกรมนี้ใช้งานได้เลยเนี่ยหกแหารด้วย3แฟเรี่สามแฟเตอก็20 NCR เห็นไหมหกเลือก3เป็น20นะคิดเลขตรงๆหรือใช้สูตรก็ได้นี่อันนี้ก็มาจากเครื่องคิดเลข aw, o, ra, เยี่ห้อ G ีโอนะโปรแกรมนี้ฟรีนะลงบน iPad i ไอโฟนหรือ Android แล้วก็ลงได้เลย ตัวอย่างถัดไปเนะี่ยตั้งใจเอาของโบราณมาทบทวนนะปีนี้ปี2 5 6 3นะอันนี้เป็นข้อสอบสมัย2537จงหาวิธีเรียงอักษรนะีในคำนี้นะสมัยก่อนก็ entrance นะปัจจุบัน admission t c a s อะไรก็ว่าไปนะีมีเงื่อนไขนะว่าอักษร e ไม่อยู่ติดกันเรียงสับเปลี่ยนตัวเนี้ยแต่มีเงื่อนไขว่าอากักษร e ไม่อยู่ติดกัน,เ,นเห็นไหมนี่คือโจทย์ทบทวนเนื้อหาความมันจะเป็นระสิิตินะแต่คำถามนี้เนี่ยใช้ความรู้ระดับมอปลายนะทบทวนความรู้มอปลายนะฟังให้คุ้นเคยเดี๋ยวพอเรียนบทที่1จริงนะของพวกนี้อาจจะถูกอ้างใช้งานแจงนับกันก่อน ในอักษร entrance นะมีอักษรทั้งหมด8ตัวนะ en อย่างละ2ตัว trac อย่างละ1ตัวทั้งหมด8ตัวนะเลียงสับเปลี่ยนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะก็หมายถึงว่า8ตัวคิดแบบไม่ซ้ำเลย8 factorial e 2ตัวซ้ำกันหารทิ้งได้2 factorial n 2ตัวซ้ำกันหารได้2 factorial นี่คือไม่มีเงื่อนไขต่อไปเขาบอกว่านะให้ตัว e มันติดกันหลักคิดก็คือมัด e ติดกันมองเป็น7หน่วยการจัดลำดับเนื่องจากตัว e มันติดกันนะขะจัดการซ้ำนะการซ้ำตัวนี้เนะี่ยมาจากตัว n นะ n ซ้ำา2ตัวนะ ตัว e ติดกันนับได้2520วิธีไม่มีเงื่อนไข10080เพราะฉะนั้นหน่วยวิธีที่ตัว e ไม่อยู่ติดกันก็เอาไปลบกันเนันพื้นฐานในข้อนี้นะก็เน้นหลักการนับก็คือถ้ามีสิ่งของซ้ำคิดทั้งหมดก่อน8หน่วยการนับน8นะ c t o r e ซ้ำสตัวหารทิ้งได้วย2แฟก n ซ้ำสอตัวหารทิ้งได้วย2แฟกนั้นโจทย์ทบทวนที่นี้ต้องการเน้นตัวนี้ตัวอย่างถัดไปนะก็มาจากคณิตศาสตร์ก .2537 นะแต่เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจะเรียนกันในวิชาเศษตินี่แหละ ในการเลือกกรรมการ5คนจากผู้สมัคร11เนคนนะถ้าผู้สมัคร2คนที่กำหนดให้จะไม่ถูกเลือกพร้อมกันนะหรือไม่ถูกเลือกทั้งคู่มี2เงื่อนไขนะจำนวนวิธีในการเลือกทำได้กี่วิธีนะไม่ถูกเลือกพร้อมกันหรือไม่ถูกเลือกทั้งคู่นะภาษาไทยตีความให้ดีนะ พื้นฐานคณิตศาสตร์ที่เราต้องใช้ก็คือถ้าเรามี2เซต x กับ x complement อยู่นียนกันเป็น s จำนวนสมาชิกของ x จำนวนสมาชิกของ x c o m p ีเ m e n t รวมกันต้องเป็น s บางครั้งตัวนี้คิดเลขยากเราจะไปคิดที่ตัวนี้แทนเราไปลบออกจาก n s ตัวใดตัวหนึ่งคิดเลขง่ายกว่าเราก็จะไปคิดที่ตัวนั้นเพราะฉะนั้น,ะนโจทย์ทบทวนหรือว่าชั่วโมงทบทวนขณะนีนะ้ก็อธิบายหลักการนับว่า บางทีนับตัว x ยากไปนับคอมเพลเมนต์ง่ายกว่าเนี่ยพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาสถิติอันหนึ่งก็คือแผนภาพเวนเนี่ยแผนภาพเซตตนยนะถูกนำมาใช้ได้นะสี่เหลี่ยมแทน sample space วงกลมคือเหตุการณ์หรือเซตวงกลมคือเหตุการณ์หรือเซต b เตนีน้ส่วนสีเหลืองอันนี้นะชั่วง,งนี้โจทย์ทบทวนนะสีเหลืองอันนี้ก็เป็นเครื่องคิดเลขยี่ห้อหนึงนี เ็เอามาช่วยตรวจสอบคําตอบเอาเนี่ย,เ,ยเครื่องคิดเลขที่แนะนําก็ยังแนะนำจีโอจิบ่าให้กอและขอเป็น2คนที่กําหนดนกอและขอไม่ถูกเลือกก็แปลว่าใน11คนทิ้งไป้2คนคือกอก็ขอเหลือ9คนเลือกมา5กรณีที่2กอได้รับเลือก และขอไม่ได้รับเลือกนะก็ทิ้งนะขอไปก่นะอได้รับเลือกหยิบมาแล้วนะกอเหลือก,กรรมการอีก4คนก็9เลือก 4, นะี่ก็อได้รับเลือกอยากได้กรรมการ5คนก็เลือกแค่4นะเหตุที่ตัวนี้เหลือก9ก็เพราะว่าใน10คนเนี่ยทิ้งขอไปเลยเหลือ9คน อีกกรณีหนึ่งก็คือกอไม่ได้รับเลือกขอได้รับเลือกเนี่ยะัะนั้นีัวนีนะ้9ก็มาจาก10คนทิ้งกไปไม่ต้องถูกเลือกก็เหลือก9กตัวนี้เหลือ4ก็เพราะว่าอยากได้กรรมการ5คนแต่เป็นขอไป1คนแล้วเลยเลือกแค่4ทั้ง3กรณีก็คือกอและขอไม่ถูกเลือกเนะี่ยกได้ขอไม่ได้นะหรือกอไม่ได้รับเลือกขอได้รับเลือกทั้ง3กรณี จับมาบวกกันนะ8 7 8ถ้าเราเขียนแผนภาพของเวนนะีบริเวณนี้ก็คือกอได้รับเลือกขอไม่ได้รับเนะี่ยตรงนี้ก็คือขอได้รับเลือกเนะี่ยส่วนนี้เนะี่ยกอและขอได้รับเลือกนะถ้าเราคิดแบบคอม p พลเมนตะ์เนี่ยสีน้ำเงินตัวนี้นะก็คือ กอและขอได้รับเลือกถ้าเราตัวนี้ไปลบทิ้งจากทั้งหมดเห็นไหม462ลบทิ้งได้84 <c oughs> ก็ได้378เหมือนกัน,นการนับนะนับตัวที่ง่าย84หรือนับแบบแจงกรณีเนี่ยชั่วโมงทบทวนขนาดเนี้นะก็ทำให้เห็น2วิธีเนี่ยเราก็เลือกว่าเราเข้าใจแบบง่ายอันไหนทำถูกแบบใดแบบแบบหนึ่งใช้ได้แล้วเนี่ย ตัวอย่างถัดไปนะมีตัวเลข9ตัวนะให้เรียงในช่องซึ่งมี a b กำกับมุมว่อย่างนี้นะแฝงความหมายว่านี่เป็นการเรียงสับเปลี่ยนนะเรียงลำดับของ9สิ่งเพียงแต่ว่าอยู่ในช่องตารางในรูปแบบของแมทริกแต่ละช่องห้ามใช้เลขซ้ำกันก็มี9ช่อง9ตัวเลขพอดีนะเขามีเงื่อนไขว่าแนวทะแยงมุม a b บวกกันต้องได้24นะทั้งหมดทำได้กี่วิธีกฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นก็เริ่มต้นที่ขั้นที่1แนวทะแยงมุมรวมกันไป24นะก็เกิดมาจากกรณีเดียวก็คือ789บวกกันได้24นะต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะส่วน789จะอยู่ตำแหน่งก็ไหนก็ตามมันรวมกันได้24ทั้งทั้ง 3, ทุกกรณี ก็แปลว่าในแนวทะแยงมุมนี้ย789มันเรียงสับเปลี่ยนกันได้อีก3 Fa แฟกทอเรียลต่อไปก็เหลือตัวเลข6ตัวมีเลข6ช่องเนี่ยก็เรียงสับเปลี่ยน6แฟกทอเรียลกฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นขั้นที่1เลือกได้1วิธีเท่านั้นคือ789ขั้นที่2เลือกได้3แฟกทอเรียลวิธีขั้นที่3เลือกได้6แฟกทอเรียลวิธีจับคูณกัน อันนี้ก็เน้นกฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะปี2537ยตอนนี้มาปี2552เนี่ยเนื้อหาเดิมแหละนะกฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นนับจนวิธีความน่าจะเป็นเนี่ยแต่ในที่นี้ต้องการทบทวนความร,รู้พื้นฐานว่าจำเป็นต้องใช้อะไรบ้าง n factorial n cr n pr หรือบางครั้งต้องแจงกรณีในที่นี้เราจะใช้แผนภาพของเวทในการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย880คนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อมีผู้ศึกษาต่อ725คนทำงาน160คน ทำงานหรือเรียนต่อ813คนผู้ที่ต้องศึกษาต่อนะและทำงานมีกี่คนอันนี้หรือนะตัวน,นี้และตัวครั้งนี้ต้องการทบทวนแผนภาพของเวนนะใส่สมาชิกให้เป็นแนวคิดนะีพื้นฐานที่สำคัญคือเขียนแผนภาพของเวนให้เป็นนะปริภูมิตัวอย่าง S อสสี่เหลี่ยมคือทั้งหมด เหตุการ์ A เหตุการ์ B เนี่ A คือเซตของผู้ที่ศึกษาต่อเนี่ย A วงนี้ย B คือเซตของผู้ที่ไปทำงาน,นส่วนนี้ก็ Intersection แล้วก็สมมติตัวแปรเลยช่องนี้ x ช่องนี้ Y ช่องนี้ Z ตัวนี้ W มีตัวแปร4ตัว A ศึกษาต่อ725 ทั้งหมด880คนคือ s ก็จะได้สมการทีละสมการอย่างเช่นทั้งหมด880คนก็หมายถึง x y z w รวมกันเป็น880ถัดไป x บวก y อยู่ใน a ก็แปลว่า x บวก y คือ725 x y z นะ เรียนต่อหรือทำงานเห็นไหม x y z บวกกันเป็น813 y กับ z ก็คือทำงาน y กับ z บวกกันก็160เนี่ยจับสมการพวกนี้บวกลบกันแก้สมการแล้วเดี๋ยวก็ได้ตัว y เนี่ยเขาถามว่า ศึกษาต่อและทำงานก็คือตัว y แก้สมการแล้วนะ y ก็มีค่าเป็น72สนะีสีฟ้าตัวนี้นะเอาคูอเอาไวต้ตรวจสอบคำตอบก็ได้แหละนะทำงานจริงแล้วคือเอาพวกเนี้ยนะจับบวกลบกันเดี๋ยวก็ได้ตัว y มันพื้นฐานข้อนี้นะีต้องการทบทวนว่าเจอโจทย์ปัญหานะีใช้แผนภาพเวนสมาชิกในแต่ละช่องเติม ตัวแปรแทนสมาชิกแล้วก็สร้างระบบสมการใกล้เข้ามาแล้วนะปัจจุบันใกล้เข้ามาแล้วเนะีแพทหนึ่งปี2060นะเพระฉะนช่วงที่เราจะสอบเนะี mission, ่ยแ i ดมิชันบางคนอาจจะได้ทำโจทย์ข้อนี้เตรียมสอบ ในกล่องมีบัตร7ใบเขียนหมายเลขลบสองลบสามลบสองลบหนึ่งจนนถึง3หนะยิบออกมา2ใบอ่านโจทย์ให้รอบครอบนะทีละหนึ่งแล้วคืนหรือพร้อมกันโจทย์ข้อนี้บอกว่าหยิบออกมาพร้อมกันนะความน่าจะเป็นที่จะได้บัตร2ใบมีผลรวมเป็นเลขคู่หรือผลรวมเป็นจำนวนเต็มบวก การหาค่าความจเป็นนั้นน,ะน่ะเนีเราก็ต้องดูว่าเราใช้เครื่องมืออะไรดีในการทําโจทย์แบบนี้ NCR NPR แผนภาพของเวนนะบางครั้งใช้แจงกรณีดูจะเหมาะสมที่สุดนะมีของ7สิ่งหยิบออกมา2เราเรามาแจงกรณีกันการหาคำตอบของนีข้อสอบแพทห มีนาคม60นะปัญหานี้นะใช้การแจงกรณีหนะยิบ2ใบพร้อมกันนะก็เรามองสมาชิกเป็นเซตหยิบได้เลข2กับเลข3ผลรวมเป็น5ผลรวมเป็น4ก็หมายถึงหยิบได้เลข1กับเลข3ผลรวมเป็น3ก็หมายถึงหยิบได้03หรือไม่ก็2นะ ํำนองเดียวกันนะได้ลบ5ก็มาจากลบ3กับลบ2ใช้การแจงกรณี้ A หยิบแล้วผลบวกเป็นเลขคู่ B หยิบแล้วผลบวกเป็นจำนวนเต็มบวกก็แปลว่า A ออินเตอร์เซกหมายถึงผลบวกเป็นจำนวนเต็มบวกและเป็นเลขคู่ C กับ2 ก็แปลว่า a อ็นเตอร์เ b มีสมาชิก3ตัวเลข3ตัวนี้ผลบวกไปเลขคู่4หรือ2หรือ0ลบ2ลบ4แล้วก็นับกันนะ1ตัว3แล้วนะอีก3ก็เป็น6นะตรงนี้อีก2ตรงนี้อีก1นะทั้งหมดมี9ตัว ตรงนี้3แล้ทั้งหมด9ตรงนี้ก็เหลือ6 B เนี่ยผลบวกเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกก็บริเวณนี้หนึ่งี่หกเก้าแต่ว่าตรงนี้3ไปแล้วเนี่ย A อ็นตกมี3ตัวใน B มี9ตัวตรงนี้ก็เหลือ 6. นะแต่ของทั้งหมดมี21ตัวนะ่ตัวมาจากมีของ7สิ่งต่างกัน หยิบออกมา2พร้อมกันเนี่ยก็7เลือก2 7เลือก2ก็คือ21นะในนี้8และอีก3เนี่ยเพราะฉะนั้นพอถามว่าความไม่นจะเป็นที่เนี่ยผลรวมเป็นเลขคู่หรือเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกก็แปลว่า6 3 6บวกกันเป็น15 15หารได้21ก็ได้คำตอบแล้ว ตัวอย่างถัดไปะ็็บอกว่ามีลูกบอลอยู่3สีสีละเอ็นลูกหย,ยิบออกมา3จากกล่องนี้ทีละ1และไม่ใส่คืนถ้าความ,มเป็นที่ได้ลูกบอลสีละลูกเท่ากับ2ส่วน5เดี๋ยวเราก็เอาเงินขายนี้ไปหาตัว n นกันเสร็จแล้วให้หาค่าความ,ม่เป็นปที่ จะได้ลูกบอล3ลูกโดยมีเพียง2สีเท่านั้นเนี่ยให้เงินขายมาหาค่า N แล้วก็ถามต่อเนื่องหยิบทีละหนึ่งนะครั้งแรกในกล่องมีลูกบอลทั้งหมด 3,n เนนะเพราะลูกบอลแต่ละลูกมีโอกาสถูกหยิบได้คือ 3,n ด้วย การหยิบครั้งที่2ลูกบอลในกล่องเหลือ 3n ลบ1แต่เนื่องจากเนี่ยห้ามสีซ้ํากันก็เหลือได้แค่2สีให้เลือก2สีก็เลือกได้ 2n ลูกการหยิบครั้งที่3เนื่องจากไม่คืนในกล่องก็เหลือ 3n ลบ2แต่เหลือสีเดียวให้เลือกสีเดียวให้เลือกนั้นมีแค่ n ลูกทั้งหมดนี้เนี่ยเนี่ย มีค่าเท่ากับ2.5สนะ่วน5อันนี้ครูใช้เครื่องคิดเลขนะก็เอามาลบกันนะีแล้วก็แยกตัวประกอบเนะี่ยการทำงานขอเราพื้นฐานที่สำคัญกฎเกณฑ์การรับเบื้องต้นแล้วยังมีเรื่องพิชคณิตนะที่ต้องฝึกทำนะแก้สมการแล้วได้ n เ,เป็น2เนะี่ยเดี๋ยว,วก็เอ็นเป็น2ตัวนี้นะีนะีไปหาคำตอบตัวนี้ได้ แต่ให้คําแนะนําแบบนี้นะดูสีฟ้านี่ให้ดีนะบริเวณสีฟ้าเนะี่ยในการหยิบทีละหน่งแล้วไม่คืนนะแจงกรณีแล้วเนี่ยก็จะได้ว่านะทดลองเสร็จแล้วได้ครบทั้ง3สีทดลองเสร็จแล้วได้เพียง3ได้2สีเท่านั้นนะีหรือได้สีเดียวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูให้ดีสิว่ามันมีลูกบอลแค่สีละ2ลูกเนะีย พนันหยิบทีละหนึ่งแล้วไม่คืนเนี่ยนะหยิบแล้วได้สีเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะหยิบ3ามขนนี่ะตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็นศูนย์แต่เนื่องจากโจทย์กำหนดให้มาว่าได้3ส,สีคือ2ส,ส่วน5นะก็ใช้หลักคอมพลเมนต์ไนงะได้2ส,สีคืออะไรก็เอาไปลบทิ้งจาก1ได้3ส,ส่วน5เนี่ยอันนี้ใช้หลักคอมพลเมนต์ช่วยคำนวณนะอันนี้นับจริงแล้วก็ไปาหาเหตุการณ์จริงว่าคืออะไร อันนี้ก็เป็นโจทย์ทบทวนนะว่าพื้นฐานคือกฎเกณฑ์การนับเบื้องตน้นความน่าจะเป็นในข้อนี้เนี่ยถ้าพูดแบบทฤษฎีการทำงานมี3ขั้นตอนขั้นที่1ได้สีแรกขั้นที่2ได้สีที่2ขั้นที่3นะเห็นไหมเนี่ยทบทวนเรื่องกฎเกณฑ์การนับเบื้องตน้นะหลักการแจงกรณนะีมีความเป็นไปได้อยู่3กรณี ตัวนี้เป็น0ูนย์ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่เกิดต้องการทบทวนเนื้อหาแบบนี้ต่อไปข้อสอบแผ่นหนึ่กุมภาพันหกสามมีเลขโดด5ตัว1 2 3 4 5นะนำมา3ตัวไม่ซ้ำกันและใช้ทั้ง3ตัวนะสร้างเลข4หลักนะมีเลข1 2 3 4 5นะ นำมา3ตัวตัวอย่างเช่น1 2 5 3ตัวนี้ต้องไปใช้สร้างเลข4หลักนีใช้ทั้ง3ตัวเลยนะทั้ง3ตัวนี้สร้างเลข4หลักก็แปลว่าต้องมีซ้ำกันอย่างน้อยต้องมีซ้ำกันตัวนึงแหละนีอาจจะเป็น1 2 2 5 1 1 2 5 2 2 1 5 หรือมองเป็นตัวแปรก็มีเลข5ตัวหยิบมา3าเป็น x y z แล้วก็สร้างเลข4หลักใน4ตัวนี้ต้องมีซ้ำกันอยู่คู่หนึ่งเราก็มาดูกฎเกณฑ์การนับมีเลข5ตัวนำมามา3ตัวไม่ซ้ำกันก็5เลือก3ขั้นที่1 เลข3ตัวที่หยิบมาสมมุติเป็น x y z เนี่ยใช้สร้างเลข4หลักเนี่ยแล้วก็ x y z ต้องถูกใช้งานเนีเลือกตัวที่ซ้ำก่อนเนี่ยใน3ตัวเลือกตัวที่ซ้ำก่อน3เลือก1นึตอนนี้เราก็มีตัวเลขอยู่4ตัวเนี่ยซ้ตัวเรียงสับเปลี่ยนก็คือ4 f a แฟคทเรหารด้วยสแฟน่แฟ กฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นมีการทำงาน3ขั้นตอนจับมาคูณกันได้เป็น360ก็ตอบตัวเลือก3ข้อต่อไปนะข้อสุดท้ายและนะโจทย์ทบทวนข้อสอบแพทนมีนาคม60คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์นะมีการแจกแจงปกตินักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า74 คิดเป็นร้อยละ97.73อันนี้ก็เป็นการบอกเปอร์เซนไทเนะี่ยเปอร์เซนต์ไทที่97.73มีค่าเป็น74เนะเป็นการบอกเปอร์เซนต์ไทหรือความน่าจะเป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนน53คะแนนเนะี่ยจะตรงกับเปอร์เซนต์ไทที่6.68แล้วก็ให้พื้นที่ใต้โค้งหรือระคังความมาแบเป็น2แสเป็น2 พื้นที่ใต้โค้งจาก0ถึง2มีค่าเป็น0.4773พอบวกด้านนี้0.5นะก็เป็น0.9773ก็แปลว่า z เท่ากับ2คือเปอร์เซนทา์ที่97.73 z เท่ากับ2 x เท่ากับ74เปอร์เซนทา์ตรงกันต่อไปเปอร์เซนทา์ที่ 6.68ถ้ามองในแง่ของความน่าจะเป็นพื้นที่ใต้โค้งก็คือ0.0668พอด้านนี้0.0668ลบออกจากจ5ตรงนี้ก็0.4332นะแต่เนื่องจากนีพื้นที่ใต้โคง้งรูประฆังความเหมือนสมมาตรกันทางด้านนี้นีกับด้านนี้เท่ากันระยะนี้ลบ1.5ด้านนี้ก็บวก1.5 มันเปอร์เซนทายที่เนี่ยหกจตรงกับ Z คือลบหนึคือ53นะครับคะแนนมาตรฐานการแจกแจงปกตินะก็จะเป็นเรื่องที่เราเรียนกันในวิชานี้นะแล้วก็มีการแจกแจงอื่นๆอีกแจกแจงทวินามแจกแจงค h ายสแควรแจกแจง F เนี่ยเดี๋ยวถึงเนื้อหาในบทเรียนก็จะพูดเรื่องนี้อีกที้ง สูตร z เนี่ย x ลบ x บาห์หารด้วย s นีตัวแปรสุ่มปกติ Z เนี่ยในวิชา4ที่เราจะเรียนกันมีเยอะมากนะมีหลายสูตรในชั้นมปลายเราเรียนกันแม้มาแค่สูตรเดียวเนี่ยคิดในใจตอนนี้ก็ประมาณ67สูตร x 74ตรงกับเปอร์เซ็นทาย97.73 z เป็น2มาจากการเปิดตารางนะตรงกับเปอร์เซ็นทยเดียวกันเนี่ยก็แปลว่า z เท่ากับ x ลบ x บาร์หารด้วย s ได้สมก,การแรกมาละเปอร th ye, ์เซนทายที่เนี่ยหกจุดหกแปดตรงกับแทคือลบหนึ่งจุดห้าเปอร์เซนทายที่หกจุดหกแปดตรงกับ x คือห้าสิบสามแทนค่าสูตร x เท่ากับ z เท่ากับ x ลบ x บาร์หารด้วย s ได้สมก,การที่สองนำสองสมก,การนี้เนะี่ยไปแก้สมก,การหาค่า s กับ x บาร์ ได้ x bar มีค่าเป็น62สีชมพูในที่นี้เนี่ยนะเป็นเครื่องคิดเลขยี่ห้อหนึ่งนะคือเอามาช่วยในการคำนวณนนะก็แนะนำให้ทุกคนไปใช้โปรแกรม geogebra กันหน้าสุดท้ายและหน้าสุดท้ายของนะคลิปที่1นึ่งนแะนะนำการเรียนการสอนนะนเวลาเคอสอนหนังสือนะเคอก็จะมีเอกสารในลักษณะนี้เนี่ยนะแล้วก็มาเขียนทับเล็กน้อยนะวงบ้างขีดทับบ้างเนะี่ย โปรแกรม geo gbra e เนี่ยแล้วเขาก็ส่งเอกสารนี้ให้ทุกคนนีทุกคนก็ไปเขียนเพิ่มเติมเองว่าฟังบรรยายจากคลิปอยากจะจดโน้ตอะไรเพิ่มเติมนะโปรแกรมแนะนำเน่ยในวิชานี้ก็ geo gbra e โปรแกรมฟรีเนีฟรีเพราะบริษัทเขาให้เราใช้งานได้ฟรีโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล SPSS version 2นะ่เนี่ยโปรแกรมนี้ฟรีเพราะว่าจุฬาซื้อให้นิสิตใช้งานนะหน้าจอของเนะี S S, นะ่ย SPSS เนี่ยเดี๋ยวก็จะทำคลิปแนะนำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าจอของ GeoGebra นะีไปดาวน์โหลดมาลงได้เลยนะใครใช้ระบบ iOS ใช้ Android ลงได้เลยโนะทรศัพท์ก็เล็กหน่อยใครมี iPad t a b ็บเก็ลงได้เลยนะหรือติดตั้งในคอมพิวเตอร์ก็นะ 1บวก2กด enter เป็น3 5 f ห้าแฟ i ทเรยกด enter 120ฟังก์ชัน ncr นะฟังก์ชัน n p r สำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปแนะนำการเรียนการสอนทบทวนความรู้มอบป,ปลายที่จะอ้างใช้ในวิชา2301286ความน่าจะเป็นและสถิติสวัสดีครับ